วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองโลกกว้างรายการชื่อพาคุณนะคะไปเจาะลึกทุกเรื่องราวในมุมมองของต่างประเทศที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องนะคะกับทางประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงนะคะเป็นเรื่องที่เราต้องมีการจับตามองอีกด้วยนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันเอมม่าสุไลมานและนายแพทย์สลักธรรมโตจิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับค่ะปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะในกลุ่มสันนิบาตอาหรับหรือว่ากลุ่มอาหรับมิดเดิลอีสต์นะคะตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะจะมีการขยายตัวเฉพาะในกลุ่มแต่มีการขยายมายังกลุ่มอื่นด้วยอย่างเช่นในประเทศซีเรียซึ่งตรงนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรที่เราต้องมีการจับตามองดูบ้างคะก็คือว่าอย่างที่ท่านผู้ชมก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มรัฐอิสลามเนี่ยก็คือตอนแรกถึงแม้ว่าเขาจะเคลื่อนไหวอยู่ในเฉพาะในอิรักแต่ว่าพอมาช่วงปี2011เนี่ยมันมีเหตุการณ์สำคัญขึ้นในโลกอาหรับก็คือเหตุการณ์อาหรับสปริงนะครับซึ่งประชาชนในประเทศต่างๆเนี่ยเขาลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลเผด็จการในอาหรับซึ่งรัฐบาลเหล่านี้เนี่ยหลายๆรัฐบาลก็ได้รับความสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาแต่ก็พอดีก็ประเทศหนึ่งที่มีเรื่องขึ้นมาก็คือประเทศซีเรียพอดีประเทศนี้เนี่ยอเมริกาเขาก็ไม่ได้สนับสนุนนะครับแต่ว่าก็คือมันเริ่มจากว่าในปี2011เนี่ยคือชาวซีเรียเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัสซาดนะครับซึ่งท่านประธานาธิบดีบาชาร์อัสซาดเนี่ยสืบทอดอำนาจต่อจากพ่อนะครับก็คือฮาเฟซอาร์อัสซาดนะครับโดยใช้เป็นรัฐบาลลักษณะรัฐบาลทหารนะครับปกครองมายาวนานนะครับเป็นหลายสิบปีเลยนะครับแล้วก็พอมีผู้ประท้วงลุกขึ้นมาเนี่ยเขาก็ทำการปราบปรามนะครับในตอนแรกเนี่ยปัญหาเรื่องนี้ก็เลยเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างเผด็จการทหารของบาชาร์อัสซาดนะครับกับประชาชนที่เขาต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยให้มีการเลือกตั้งขึ้นมานะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องมีมิติต่างๆเข้ามาทับซ้อนกันแล้วคือเมื่อประชาชนเนี่ยเขาเริ่มทำการประท้วงนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาโดนปราบปรามอย่างหนักเนี่ยก็เลยมีกลุ่มต่างๆเนี่ยขึ้นมาต่อต้านแล้วทีนี้เนี่ยต้องท้าความไปนิดหนึ่งว่าตระกูลอัสซาดเนี่ยเขาเป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะสายอาลาวีซึ่งเป็นนิกายย่อยของนิกายชีอะกลุ่มหนึ่งงั้นเขาจะค่อนข้างได้รับความสนับสนุนจากทางรัฐบาลอิหร่านนะครับแล้วก็ในด้านหนึ่งก็คือว่าคนในพื้นที่รัฐบาลเนี่ยเขาก็จะได้รับความนิยมเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะถ้าเท้าความไปอยู่ในเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนในสมัยที่ทางด้านบาชาอัลซาดหรือว่ากระทั่งคุณพ่อของเขาเองนี่นะคะมีการปกครองเนี่ยมีการมีในเรื่องของสิทธิเสรีภาพมนุษยชนอย่างไรในความแตกต่างระหว่างหญิงชายอะไรอย่างไรบ้างก็คือว่าหรือว่าเป็นเผด็จการที่ข่มขืนเลยคือเขาค่อนข้างจะกดขี่ผู้ที่มีความเห็นทางการเมืองอย่างหนักเลยนะครับค่ะแต่ว่าเมื่อถึงสิทธิเสรีภาพทั่วๆไปนี่ก็อาจจะให้อยู่บ้างนะครับอย่างเช่นสิทธิในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็จะคล้ายๆเป็นประเทศเผด็จการแบบทั่วๆไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกที่ประชาอัสซาดแล้วก็คุณพ่อของเขาฮาเฟซอัลอาซาดขึ้นมาเนี่ยเขาชูลัทธิชาตินิยมอาหรับคล้ายๆซัดดัมนะครับที่ผมอธิบายไปตอนนั้นเน้นแนวคิดเบื้องต้นเนี่ยของเขาเนี่ยจะค่อนไปทางว่าเน้นชาตินิยมเศรษฐกิจร่วมศูนย์เป็นต้นก็คือจะคล้ายๆกับทางซัดดัมฮุสเซนถ้าเขาจะปราบปรามฝ่ายต่อต้านที่มีความคิดแตกต่างหมดทั้งฝ่ายเสรีประชาธิปไตยและก็ฝ่ายรัฐอิสลามซึ่งเขาปราบปรามมาอย่างต่อเนื่องการปราบนี่ปราบถึงขั้นรุนแรงขั้นไหนคะเขาปิดเมืองล้อมปราบเลยนะครับมีอยู่ครั้งนึงเขาปราบปรามกลุ่มที่เป็นฝ่ายนิยมอิสลามนะครับซึ่งตอนนั้นเขาก็ใช้ชื่อว่ากลุ่มพาราดอนมุสลิมสาขาประเทศซีเรียเนี่ยเขาปิดเมืองปราบเลยกันเลยนะครับคือใช้อาวุธหนักเลยใช่ครับปราบเลยคือปราบนี่คือปราบแบบหวานแหคือเด็กเล็กทุกอย่างคือรวบหมดเลยคะรวบหมดเลยครับทั้งผู้หญิงผู้ชายโดนหมดครับแล้วก็เลยเป็นเชื้อไฟให้พวกกลุ่มนิยมอิสลามเขาแค้นเคืองฮาเฟซอัลอาซาดก็มาถึงลูกชายเขาก็คือบาชาร์อัลอาซาดนี้ด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพราะงั้นเนี่ยพอมันก็เลยมีมิติเรื่องของความขัดแย้งทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคืออย่างที่ผมเรียนไปนั่นแหละครับว่าบาชาร์อัลอาซาดเนี่ยเขาเป็นมุสลิมชีอะนิกายอาลาวีแล้วก็พวกทหารหรือพวกในคนชั้นสูงในกองทัพของซีเรียก็เป็นคนชีอะนิกายนี้กันหมดเลยแล้วก็อิหร่านก็ให้ความสนับสนุนขึ้นมานะครับเพราะงั้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นฝ่ายต่อต้านเนี่ยก็จะมี2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือเป็นฝ่ายที่ต้องการเสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับอีกฝ่ายนึงก็จะเป็นฝ่ายนิยมความเชื่อแบบอิสลามที่เป็นซุนนีนะครับซึ่งจริงๆกลุ่มที่นิยมอิสลามแบบซุนนีนี่เขาก็จะมีหลายเฉดของความความคิดเห็นนะครับก็อาจจะมีแบบว่าขอให้ใช้กฎหมายอิสลามชาเรียบ้าง
ก็พอหรือใจจะถึงกลุ่มที่แบบรุนแรงอย่างเช่นกลุ่มรัฐอิสลามหรืออิสลามิกสเตทเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งในช่วงแรกที่เขาสู้รบกันเนี่ยก็คือว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ทำท่าว่าจะได้เปรียบแน่นอนเพราะว่าเขามีกำลังอาวุธกำลังทหารเนี่ยอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ากลุ่มฝ่ายนิยมอิสลามเนี่ยคือเขามีคนเนี่ยที่เจนศึกมาผ่านจากหลายศึกนะครับทั้งในอัฟกานิสถานทั้งในอิรักแล้วก็ในเชชเนียเข้ามาเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นกำลังที่มีความเข้มแข็งในการต่อสู้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ทำท่าตอนแรกก็คิดว่าจะสนับสนุนกบฏดีหรือไม่แต่ว่าเขาก็มองว่ากลุ่มกบฏเนี่ยมันมีทั้งฝ่ายนิยมอิสลามแล้วก็มีทั้งฝ่ายที่เป็นฝ่ายนิยมเสรีที่ปะตายปะปนกันแล้วก็ดูทำท่าว่ากลุ่มนิยมอิสลามเนี่ยจะมีบทบาทนำนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะให้การสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอย่างเต็มที่ซึ่งไอ้นี่ผมก็เลยเป็นมองว่ากลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ฝ่ายกลุ่มรัฐอิสลามเนี่ยโตขึ้นมานะครับเพราะว่าอะไรก็คือว่าในเมื่อสหรัฐอเมริกาไม่ทำตัวเป็นพันธมิตรเนี่ยกับประชาชนชาวซีเรียที่เขาต่อต้านรัฐบาลประชาอาสามก็เลยทำให้กลุ่มที่เป็นฝ่ายเสรีประชาธิปไตยบางส่วนเนี่ยหันไปร่วมมือกับกลุ่มอิสลามที่เขานิยมความรุนแรงและอุดมการณ์สุดโต่งมากคือเพราะกลุ่มนี้เนี่ยเขาได้รับเงินสนับสนุนสุดอย่างเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็วิธีการที่เขาจะไปพูดกับชาวโลกก็คือเขาก็ไปพูดกับชาวมุสลิมซุนีว่าเนี่ยเห็นไหมว่ากลุ่มพวกชีอะห์เนี่ยมันมาปราบปรามชาวซุนีอีกแล้วในซีเรียเพราะฉะนั้นเป็นภารกิจศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนชาวซุนีทุกคนเนี่ยที่ต้องหนุนช่วยการต่อสู้กับรัฐบาลบาชาร์อัสซาดซึ่งเป็นชีอะห์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้รับการสนับสนุนได้ทั้งเงินทองเนี่ยที่เขาไปจับกันมาเต็มที่เลยแล้วก็เครือข่ายความเครือข่ายของชาวอิสลามที่เป็นชาวมุสลิมที่เป็นนิกายเดียวกันเนี่ยเขาก็จะเชิญชวนบอกว่าเนี่ยให้มาช่วยกันสู้รบบางคนก็ตอนแรกก็ไม่ได้รู้จักกลุ่มรัฐอิสลามหรอกครับแต่ว่าคือด้วยความที่เขาเชิญชวนกันมาเชิญชวนมาก็มาอยู่กลุ่มนี้ก็มาโดนปลูกฝังความคิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเดียวกันกลุ่มกบฏที่เดิมเป็นฝ่ายเสรีใช้วิไตบางคนก็ผิดหวังกับการหนุนช่วยของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็คือช่วงปี2011เนี่ยตอนนั้นอเมริกาเขาไม่ช่วยแล้วพอมาปี2012เนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาตัดสินใจว่าเขาจะช่วยแหละแต่เขาปรากฏว่าเขาก็ช่วยหมดเลยโดยที่ไม่ได้ดูว่าช่วยใครปรากฏว่าก็มีนักรบบางส่วนของกลุ่มรัฐอิสลามเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขาฝึกสอนให้ด้วยนะครับเพราะว่าคือเขาบอกว่าเขาก็ฝึกสอนทุกคนให้ทุกคนเขาจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นกลุ่มไหนที่ทางด้านสหรัฐอเมริกานี่มีการฝึกสอนคืออเมริกาเนี่ยเขามีเป้าหมายว่าเขาจะช่วยหนุนช่วยกลุ่มที่เป็นฝ่ายเสรีประชาธิปไตยที่ต่อต้านรัฐบาลอัปชาอัสซาดแต่ว่าพอเอาเขาจริงเวลาเข้าไปในพื้นที่เนี่ยมันก็บอกยากนะครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าผมเป็นพวกมุสลิมหัวที่เป็นฝ่ายรัฐอิสลามถ้าผมอยากจะขอเงินมีการผมก็เรื่องอะไรผมจะบอกว่าผมเป็นใช่ไหมผมก็เดินเข้าไปฝึกขออาวุธขออะไรเนี่ยเข้ามาเป็นกลุ่มแล้วบอกว่าผมจะเป็นฝ่ายเป็นกลางก็ได้เป็นฝ่ายแบบเสรีนิยมก็ได้ใช่ไหมผมก็แล้วก็บางคนเจ้าหน้าที่บางคนในพื้นที่เขาก็อาจจะไม่ได้สนใจรายละเอียดมากสนใจว่าใครต่อต้านรัฐบาลอัสซาดเนี่ยเขาก็ช่วยหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยมันด้วยความที่เขาไม่ได้สกรีนให้ดีมันก็เลยกลายเป็นหอกทิ่มแทงขึ้นมานะครับก็เลยทำให้กลุ่มนี้ได้รับเงินสนับสนุนแล้วก็ได้อาวุธเนี่ยมาส่วนหนึ่งมาจากการที่อเมริกาเขาไม่ได้ควบคุมดูแลให้ดีแล้วก็จากส่วนหนึ่งเนี่ยจากการที่ได้รับเงินบริจาคเข้ามามากนะครับแล้วก็ได้รับกำลังพลแล้วก็ได้รับความชอบธรรมขึ้นมาใหม่ซึ่งความชอบธรรมตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับในการต่อสู้ทางการเมืองคือตอนนี้เนี่ยถือว่าสถานะของประเทศเนี่ยอยู่ในแบบไหนคะคือโดนปิดประเทศหรือยังหรือว่าคว่ำบาตรหรือว่าอะไรยังไงคือตอนนี้เนี่ยครับในซีเรียเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เป็นสงครามกลางเมืองแบบแท้ๆเลยนะครับก็คือว่าในพื้นที่ที่เป็นอยู่ริมทะเลเนี่ยทางตะวันตกเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลเนี่ยเขายังยึดครองอยู่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีชาวชีอะห์เข้ามาอยู่ส่วนพื้นที่ตอนกลางของประเทศเนี่ยที่เป็นพื้นที่ที่กลุ่มรัฐอิสลามเนี่ยเขายึดครองได้แล้วเพราะเขาเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุดหนึ่งเขามีอย่างที่ผมบอกว่าหนึ่งเขามีประสบการณ์ในการทำสงครามสองเนี่ยเขาได้รับเงินบริจาคมาเต็มที่มาเต็มแม็กไม่เหมือน
ียงกลุ่มที่เป็นฝ่ายเป็นกลางเนี่ยซึ่งช่วงแรกเนี่ยเขาไม่ได้เลยแล้วมันทำให้ขวัญกำลังใจของเขาตกต่ำลงไปเยอะนะครับปัญหานี้จะมียึดความเป็นสงครามกลางเมืองในซีเรียเนี่ยจะยืดเยื้อหรือจบอย่างไรหรือจะส่งผลต่อประเทศรอบข้างหรือต่อโลกอย่างไรคะครับคือผมมองอย่างนี้นะครับก็คือว่าตอนนี้อิสราเอลเนี่ยคือเขาสามารถยึดครองพื้นที่ได้ค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยเขาก็เสมือนหนึ่งจะกลายเป็นประเทศไกลๆและนี่ไงที่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็เลือกรักษาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของชาวชีอะทางริมทะเลอย่างเต็มที่นะครับในขณะที่พื้นที่อื่นเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าถ้ายึดได้เขาก็ทำสงครามยึดแต่ว่าถ้ายึดไม่ได้เขาก็ปล่อยให้กลุ่มและอิสลามเนี่ยเขาทำมีอำนาจไปแล้วก็มันก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเขาก็เพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยรัฐอิสลามเนี่ยเขายึดในพื้นที่ในซีเรียกับในอิรักทางตอนเหนือเนี่ยพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีน้ำมันมากนะครับเมื่อเลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พอเขายึดได้แล้วเนี่ยเขาได้เงินมหาศาลเลยเพราะเขาขายน้ำมันได้แต่ว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้มันไม่มีเขตไหนที่ติดทะเลเลยคำถามสงสัยไหมครับว่าใครเนี่ยเปิดท่อทางท่อน้ำมันเนี่ยให้เข้าขายน้ำมันได้สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะนะครับมันก็เนี่ยผมก็ยังเป็นคำถามที่ผมก็ยังคาใจอยู่เหมือนกันว่าผมมีเวลาไปค้นคว้ามาเพิ่มเติมแล้วก็มีข่าวมาเพิ่มเติมว่าใครเนี่ยเขาขายน้ำใครเนี่ยเปิดท่อทำให้ทางเขาขายได้มีเขาขายได้เนี่ยเขามีคนสงสัยหมดเลยนะครับว่าทั้งซีเรียเองรัฐบาลบาชาร์อาสซาดอาจจะแอบทำข้อตกลงกับกลุ่มรัฐอิสลามว่าผมขอแค่พื้นที่ที่เป็นคนชีอะห์พื้นที่ซุนนีเนี่ยคุณเอาไปเลยนะแล้วก็ให้คุณไปจัดการกับพวกที่เป็นเสรีนิยมกันนอกรอบใต้ดินอะไรอย่างนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมรู้เนี่ยก็อาจจะส่งเอสเอสนะคะเข้ามาบอกเรานะคะหรือว่าพอที่จะมีช่องทางให้เราศึกษาเดี๋ยวจะไปค้นคว้าแล้วก็มีทฤษฎีหนึ่งก็คือเขาบอกว่ารัฐบาลอิรักเนี่ยด้วยความที่หน้ามืดตามัวเพราะพื้นที่น้ำมันส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอยู่ในพื้นที่ของรัฐอิสลามก็อาจจะเป็นที่ต้องซื้อน้ำมันจากไอ้กลุ่มรัฐอิสลามนี่แหละหรืออีกทางนึงก็คือส่งไปทางตุรกีว่าตุรกีเนี่ยคือเขาเป็นเขาตอนแรกเขามีนโยบายต่อต้านรัฐบาลของบาชาร์อัสซาดมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาปล่อยให้ทุกคนเนี่ยที่ต่อต้านรัฐบาลอัสซาดเนี่ยเข้าไปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสรีประชาธิปไตยหรือว่าเป็นกลุ่มนิยมอิสลามต่างๆนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นคำตอบว่าทำไมพวกนักรบชิฮัดจากทางตะวันตกเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของรัฐอิสลามเนี่ยได้ง่ายนะก็คือเพราะว่าทางจากทางตุรกีซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้เขามีนโยบายเปิดกว้างเลยบอกว่าเขาไม่ชอบรัฐบาลอัสซาดเขาก็เลยเปิดให้ทุกคนเข้าไปได้หมดนะครับปัญหาตรงนี้อาจารย์ทางคุณหมอคิดว่าน่าจะยืดเยื้อเป็นประมาณอีกสักเท่าไหร่คะคือผมว่าปัญหานี้น่าจะยืดเยื้อไปเป็น10ปี20ปีเลยนะเพราะว่าคือรัฐอิสลามเนี่ยเขาต้องยอมรับว่าเขาเป็นกลุ่มที่มีเงินแล้วก็มีฐานมีคนสนับสนุนนะครับแล้วก็มีฐานทางการเงินที่ค่อนข้างแน่นหนาพอสมควรเนี่ย